ตอนนี้เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาก่อนเลยนะครับจำได้ไหมเอ่ยมุมบนนะฮะสีดำๆตรงเนี้ยหรือจะใช้คีย์ลัดก็ได้ครับคีย์ลัดคอนโทรลอัลเทอร์เนทแล้วก็ทีนะฮะกดพร้อมกันกดคอนโทรลกับอัลเทอร์เนทค้างไว้ก่อนบวกทีแบบนี้ฮะเห็นที่เขียนทิ้งไว้ใช่ไหมมันจะมีหน้าจอดำๆขึ้นมาครับดูพร้อมกันปุ๊บนี่จะได้หน้าจอดำๆแบบนี้ขึ้นมามาทบทวนคำสั่งกันก่อนวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเรียนไปกี่คำสั่งจริงๆมันมีเยอะนะแต่ว่าเอามาให้ใช้แค่นี้ละพอละเพราะว่าถ้าอยากจะใช้อะไรอื่นๆน่ะเดี๋ยวไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นคำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งมาตรฐานเลยคำสั่งหลักๆเลยที่เราต้องใช้นะครับอย่างเช่นคำว่า cd อย่างเงี้ยลองพิมพ์ดูฮะ cd คำสั่ง cd ก็คือเป็นคำสั่งสำหรับเปลี่ยนโฟลเดอร์นั่นเองสมมติว่าเราใช้คำสั่ง ls นะครับมันจะมีรายการโฟลเดอร์ทั้งหลายขึ้นมานะครับตอนนี้เราอยู่ใน home directory ก็คือ root ของมันนะฮะอย่างตัวเนี้ยที่ตั้งเป็นคำว่า pi ใช่ไหมไอ้ app ข้างหลังเนี่ยมันเป็น host name เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้จริงๆเราสามารถเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับ raspberry pi configuration นะครับจริงๆมันไม่มีส่วนสำคัญณตอนนี้เนี่ยเห็นไหม host name วันก่อนที่เราเคยทำอ่ะจำได้ไหมเอ่ยเราไม่ได้มาเปลี่ยนตรงหน้านี้นะครับที่เข้ามาตรง root folder เลยนะครับแล้วก็ ls เข้าไปไปเข้าไปที่ cd etc นะครับแล้วก็ list ไฟล์ขึ้นมามันก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า host name แล้วพี่ใช้คำสั่ง nano นะครับ nano คำสั่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันคือโปรแกรม nano นั่นเองมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับพิมพ์ตัวอักษรแก้ไขตัวอักษรพอเราพิมพ์ nano ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยอย่างเช่น host name ใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันมีแค่คำว่าไฟล์เนี่ยวันก่อนพี่เข้ามาเปลี่ยนในตรงส่วนเนี้ยแล้วก็ทำการบันทึกแต่ว่าเครื่องจำได้ไหมเอ่ยเครื่องมันบอกว่าให้รีบูตเครื่อง1ครั้งมันถึงจะเปลี่ยนให้พอรีบูตเสร็จปุ๊บตัวเทอร์มินอลเราก็เปลี่ยนเวลาเราเปลี่ยนตัวโฮสต์ไฟล์มาโฮสต์ตรงนี้มันก็เปลี่ยนจากเดิมทีของ async เป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรเป็น py add raspberry มั้ยซึ่งส่วนประกอบตรงเนี้ยไอตัวข้างหน้าเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า py เนี่ยมันหมายความว่าผู้ใช้ณตอนเนี้ยชื่อว่า py ใช้ทำงานบนโฮสต์ name ชื่อว่าraspberry เรามีคำสั่งที่เราใช้ไปแล้วหลักๆ ก็คือ cd เป็น change directory หรือว่าเปลี่ยนโฟลเดอร์นั่นเองเนาะ ls คือ list รายการไฟล์เข้ามาดูนะครับ mkdir ก็คือการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานั่นเองแล้วก็ rmdir ก็คือการ remove โฟลเดอร์นะครับอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างอ่ะ cd ที่เข้าไปที่ home เนาะเป็น home ของเราเนี่ยใน home เรามีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า pi ใช่ไหมครับเข้าไป pi ทีหนึ่งแต่ว่าหรือว่าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปที่เดิมนะเราจะเข้าไป home แล้วก็ pi เลยแล้วก็พิมพ์ cd นะครับมักด้วย home เนี่ยนะ home แล้วก็ pi มันก็จะเข้ามา pi ทันทีเห็นไหมเราก็ลิดรายการได้ละคำสั่งสมมุติว่าเราใช้คำสั่ง mkdir ใช่ไหมมันเป็นการสร้างโฟลเดอร์สมมุติว่าเราสร้างโฟลเดอร์ชื่อ text ขึ้นมาในเนี้ยลองลิดเข้ามานะครับเห็นไหมมีโฟลเดอร์เทสขึ้นมาละนี่นะที่เมาส์อยู่เนี่ยไฮไลท์อยู่เทสขึ้นมาถ้าเราลบนะครับเราก็แค่ rmdir แล้วตามด้วยชื่อโฟลเดอร์เทสปุ๊บลิสต์ไฟล์ขึ้นมาดูใหม่เห็นไหมฮะหายไปละเทสเดิมพิมพ์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมหายละดังนั้นถ้าสมมุติว่าพี่มีไฟล์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์เงี้ยอย่างเช่น firstpro.py ใช่ไหมครับพี่ใช้คำสั่งลบrmdir แบบนี้ได้ไหมแล้วก็ fir firstpro.py มันจะหายไหมมันก็บอกว่า fail to remove เพราะว่าคำสั่งที่เราใช้ remove dir มันใช้สำหรับลบโฟลเดอร์อย่างเดียวนะหมายความว่ามันเอาไปใช้ร่วมลบอย่างอื่นได้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะลบไฟล์ผ่านหน้าจอเนี่ยเราต้องใช้แค่คำว่า rm remove อย่างเดียวพอตามด้วย fir เนี่ยนะชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์ที่เราต้องการลบ .py เนี่ยกดปุ๊บแล้วก็ enter นะครับแล้วลองรีบดูเคลียร์ก่อนนะรีบปุ๊บหายละ first pro อีกคำสั่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือคำสั่ง ps ps พิมพ์สั้นๆนี่แหละแล้วกด enter ปุ๊บมันก็จะบอกว่าตอนนี้เ
เครื่องอ่ะเปิดอะไรบ้างทำงานอะไรบ้างมันจะเห็นเป็นหมายเลขรหัส ID ใช่ไหมเนี่ยครับ PIN ID ก็คือ1586นะครับแล้วก็1946อันเนี้ยเวลาเราจะคิวโปรเซสอ่ะคิวเนี้ย1586แบบเนี้ยนะไอ้โปรแกรมแบดตอนเนี้ยมันก็จะปิดทันทีเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ปิดมันก็เราทำงานมันอยู่คำสั่ง PS ตอนนี้มันก็เหมือนกับบน Windows อ่ะที่เราดู Task Manager Task Manager คือตัวที่เป็น Terminal เอาไว้สำหรับจัดการเกมจัดการต่างๆโดยการค่ามันนั่นแหละตอนนี้ก็เหมือนกันครับ PS นี่มันก็จะดูมันจะดึง Process เหมือนกับ Task Manager นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัว PS มันค้างเงี้ยเราก็แค่คิวตามด้วยชื่อ Process นะครับแต่ถ้าสมมติเราขี้เกียจพิมพ์ชื่อ Process เราก็ต้องมาดูหมายเลข ID อย่างเงี้ยคิวตามด้วย ID ปุ๊บมันจะเป็นการบังคับให้ปิดมันเองนั่นเองนะแต่สังเกตดูว่าไอ้เจ้า Raspberry Pi ทำไมมี Process อยู่แค่เนี้ยเพราะว่า Raspberry Pi นี่คือมันแยกออกจากกันเลยนะครับแยกทุกสิ่งทุกส่วนงานออกจากกันมันเลยไม่มีอะไร Process กรณีที่เราไปใช้ใน Tech Mode ก็คือเปิดเครื่องเข้ามาบูทเข้ามาไม่มีกราฟิก UI นะเนี่ยเราก็จะเจอหน้าจอดำๆแบบเนี้ยเราไม่รู้ใช่มั้ยว่าเครื่องตอนนี้มันกำลังประมวลผลอะไรอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเห็นเราก็แค่ใช้คำสั่ง ps นะครับแบบนี้มันก็จะแสดงให้เราเห็นละ ว่าเครื่องมันประมวลผลอะไรอยู่มันมีอีกคำสั่งหนึ่งก็คือเป็นคำสั่งที่ admin นะคือ sudo ตามด้วยคำสั่งที่เราต้องการอย่างเช่น sudo apt get update นี้นะเครื่องมันก็จะทำการค้นหาไฟล์ข้อมูลที่มีรายการอัปเดตช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรไหมที่อัปเดตถ้ามีมันก็จะมาแจ้งในหน้านี้แหละแต่ว่าเราจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตอีกทีนึงเราต้องใช้คำสั่งว่าอัปเกรดนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มให้มันอัปเดตนั่นเองแต่ตรงเนี้ยดูเบื้องต้นมันยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะมีอัปเดตหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมมันจะบอกว่าไฟล์ขนาด 14K/JPEG 22K แล้วก็ main ARM HF ตัวเนี้ยเราได้ใช้แต่ว่าเบื้องต้นน่ะเรายังไม่ได้ใช้ลึกไปขนาดนั้นนะครับพวกนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เอาไว้ใช้สำหรับคอนโทรลข้างนอกแต่จริงๆวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ on off แล้วก็เบสิกเซอร์กิตก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่อัปเดตนะครับแล้วคำถามที่เคยถามทิ้งท้ายก่อนจบจำได้ไหมเอ่ยถามว่าอะไรหลังจากเรียน Raspberry Pi จบอยากเอาไปทำอะไรคำตอบคืออะไรครับอาชิงเอาไปทำอะไรพี่ฟุกเป็นผู้อาวุโสกว่าดังนั้นให้10ในการตอบก่อนอ่ะฟุกก่อนก็ได้มาไม่ได้อยากเอาเลยครับฮะไม่ได้อยากทำเลยอะไรนะไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะอาซิงอ่ะไม่อยากทำอะไรไม่ได้ไม่อยากทำไม่ได้ถ้าไม่อยากทำจริงๆก็ไม่น่าจะต้องเรียนนะถ้าไม่อยากทำอ่ะหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าเลยยังไม่อยากทำอะไรก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเอาไปทำอะไรนี่แหละคือสาเหตุของปัญหาแล้วก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราแบบไม่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรอื่นๆได้พี่อยากเกริ่นๆนิดนึงนะครับนอกเหนือจากที่ Raspberry Pi เนี่ยเราเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำระบบควบคุมต่างๆแล้วจริงๆมันยังทำได้อีกเยอะแยะมากมายกรณีที่เราไม่เอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไม่ได้เอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกก็ Raspberry Pi เองทำเป็น Media Server ได้นะครับmedia server ก็คือว่าเหมือนกับว่าเราทำหอพักใช่ไหมฮะด้านในหอพักของเราเนี่ยมีระบบที่ค่อนข้างที่ใหม่กว่าใครเพื่อนนะครับโดยที่เรามีหนังอ่ะ HD หลายเรื่องเลยทุกอาทิตย์เนี้ยแทนที่เราจะต้องไปต่อเข้ากับทีวีหรือว่าต่อเข้ากับช่องทางอื่นผ่านเคเบิลใช่ไหมเราไม่ต้องครับเราใช้ตัวเนี้ยไปตั้งเข้ากับเน็ตเวิร์กของเราทุกๆเครื่องหรือว่าทุกๆคนที่คอนเนคเข้ามาในเครือข่ายของเราสามารถดูทีวีได้สามารถดูหนังที่เราแชร์ได้ดีไหมฮะสองก็คือว่ากรณีที่ฟุกอยากจะโหลดเกมอยากจะเล่นเกมหรือว่าเอาไว้เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เหมือนกับ
Google Drive อะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าฟุกอยากจะทำเป็นของฟุกเองเนี่ยฟุกก็สามารถสร้างไอ้เจ้าตัวเนี้ยขึ้นมาทำเป็นตัวเก็บไฟล์ข้อมูลเอามาไว้โหลดบิบหรือแม้กระทั่งเอาไปทำอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้คือหลักๆที่คอมพิวเตอร์เขาทำได้ไอ้นี่ก็ทำได้แต่ส่วนของ Async นะครับพี่มองว่า Async ก็เล่นหุ่นยนต์ประกอบนู่นประกอบนี่ใช่ไหมไอ้บอร์ดเนี้ยเอาเป็นชุดสำหรับคำสั่งแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาได้สมมติว่าไอซิงอาจจะสร้างแมงมุมขึ้นมาตัวหนึ่งมีขามีกลไกมีแมกเนติกทุกสิ่งอย่างละแต่มันยังไม่ฉลาดมันขาด สมองไปนะครับไอซิงก็เอาตัวเนี้ยไปเชื่อมต่อเข้ากับหุ่นยนต์แล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันทำงานตามที่ตรวจสอบได้ซึ่งมันอาจจะใช้ดมกลิ่นก็ได้นะหมายความว่าถ้าตรงไหนมีกลิ่นฉุนกลิ่นแรงแล้วเนี้ยเราเขียนโปรแกรมให้มันดมกลิ่นผ่านเซ็นเซอร์สำหรับรับกลิ่นนะครับโดยเฉพาะตัวเป็นแก๊สรู้จักแก๊สใช่ไหมแก๊สมันจะมีกลิ่นฉุนๆน่ะเออเราสามารถเอาไอ้พวกเนี้ยไปเซ็นเซอร์แก๊สได้ตรงไหนมีแก๊สปุ๊บให้มันวิ่งไปหาตรงนั้นแก๊สรั่วเราก็จะรู้แล้วว่าแก๊สรั่วตรงไหนหรือเอามาทำเป็นรถบังคับก็ได้แต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะสู้กับรถบังคับข้างนอกไม่ได้เพราะว่าตัวบอร์ดค่อนข้างใหญ่อาจจะมีเรื่องปัญหาในเรื่องของน้ำหนักและก็กระแสไฟที่ใช้นะครับถ้าเอาไปแข่งด้านความเร็วคงไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าเอาให้มันฉลาดเนี่ยถ้าสมมติเรามีโครงการทำหุ่นยนต์แข่งกันนะมีลูกโป่งอยู่10ใบเงี้ยแต่ให้แทงเฉพาะลูกโป่งที่มีสีแดงเนี่ยแล้วก็สามารถประยุกต์สร้างหุ่นยนต์สักคันหนึ่งแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับถ้าสมมติว่าลูกโป่งเนี่ยมันไม่ใช่สีแดงเราก็ไม่จิ้มแต่ถ้าลูกโป่งอันไหนเป็นสีแดงแล้วก็เอาไปจิ้มได้อันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างที่เราเอาไปใช้นะครับแต่หลักๆเลยคือเขาเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวเองอย่างยกตัวอย่างเช่นที่บ้านของพี่ยูทำฟาร์มเห็ดนะครับซึ่งเห็ดตัวเนี้ยมันต้องพิถีพิถันมากเลยอากาศไม่ได้อุณหภูมิร้อนเกินมันก็ไม่ออกมันไม่มันชื้นเกินไปมันก็ไม่ออกมันแห้งเกินไปมันก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมานั่งเป็นกังวลและต้องมาเช็คอยู่ตลอดเวลาแล้วเอาลาดบรีพายนี่แหละทำเป็นวงจรออกมา1วงจรนะครับอาจจะติดตั้งอุปกรณ์จำพวกเทนเซอร์ต่างๆเช่นวัดความชื้นวัดอุณหภูมินะครับอันนี้คือ1เพื่อเรารับค่าที่เป็นอินพุตเข้ามา2ก็คือเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่ก๊อกน้ำเครื่องพ่นหมอกหรือว่าอื่นๆที่เราจะเอาไปใช้กับระบบของเราเนี่ยแล้วก็เขียนโปรแกรมให้มันอย่างกรณีที่เรารับอุณหภูมิเกิน40ปุ๊บให้เปิดสวิตช์น้ำนะครับมันก็จะส่งคำสั่งผ่านตรงนี้ไปคอนโทรลได้พูดง่ายๆตัวนี้มันสามารถเอาไปคอนโทรลอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเขียนนะครับโดยมีพอร์ตให้ที่เราคุยกันไปข่าวก่อนเนาะมี26พอร์ต40ขาเนี่ยมันแบ่งออกไป3กลุ่มใช่ไหม26พอร์ตนั่นก็คือพอร์ตที่เราเอาไปใช้งานได้ลองคิดดูแล้วกันว่าเราสามารถไปติดตั้งเซ็นเซอร์26ตัวหรือว่าเอาไปติดตั้งเอาท์พุตได้ตั้ง26ตัวจะดีมากน้อยแค่ไหนแทนที่เราต้องไปซื้อเครื่องมือที่มันราคาหลายแสนบาทไอ้บอร์ดตัวเนี้ยมันราคาแค่ไม่กี่ตังค์เองไม่ถึง 10,000 ไม่ถึง 5,000 ด้วยซ้ำไม่ถึง 3,000 ด้วยซ้ำนะพูดง่ายๆแต่แทนที่เราจะไปซื้อเครื่องควบคุมใหญ่ๆพวกนั้นมาต้นทุนก็สูงใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติว่าเราลงทุนทำฟาร์มเห็ดสัก 200,000 เงี้ยนะเรามาซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงเห็ดเงี้ยโรงเพาะเห็ดของเราอีกสัก 300,000ถามว่าขายวันหนึ่งได้ประมาณ1,000คุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเราเอาตัวนี้ไปประยุกต์ใช้อ่ะมันจะคุ้มมากเพราะว่าราคามันถูกมากนะครับเดี๋ยวลองมาเรียนดูแล้วเดี๋ยวก็อยากจะรู้เองฟุ๊กชอบอะไรบ้างชอบเล่นเกมชอบอ่านหนังสือชอบอ่านการ์ตูนอะไรชอบอะไรบ้างฟุ๊กชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมแล้วอาชิงอ่ะชอบอะไรบ้างชอบขี้เกียจชอบขี้เกียจทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดครับขี้เกียจแต่ว่ามีอีกคำถามหนึ่งที่อยากจะถามมากๆเลยตอนไปเรียนหนังสือชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับอาชิงถามพี่ฟุกก่อนฮะไม่ชอบเลยฟุกนี่ไม่มีอะไรที่ชอบเลยเหรอไปโรงเรียนนี่ไม่มีอะไรให้ชอบเลยไปเจอเพื่อนไปคุยเรื่องเกมนี่ก็ไม่มีเลยเหรอคุยกับเพื่อนแต่ก็ไม่ชอบเรียน
จริงๆคือถ้าเรายังค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรมากไม่ได้มันก็เลยทำให้เรายังไม่รู้ว่าเราอยากทำอะไรในอนาคตครับส่วนพี่กำลังจะบอกว่าตอนที่พี่ไปเด็กพี่ชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์มากเลยแต่ตอนเรียนมีแต่คำนวณทั้งนั้นนะครับแต่โตมาพี่เห็นจำพวกนักฟิสิกส์หลายๆคนชอบประดิษฐ์ของอะไรแปลกๆใหม่ๆออกมานะครับมันก็เริ่มจากพื้นฐานพวกนี้แหละวัตถุประสงค์ของราสเบอร์รี่พายเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะคือเขาผลิตมาเพื่อให้เด็กหรือว่าคนที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์เอาอุปกรณ์และพวกคอมพิวเตอร์มาศึกษาโดยมีพอร์ตต่างๆให้เราเขียนเกมและไปคอนโทรลได้นั่นเองนะครับโดยที่วัตถุประสงค์ของมันมีแค่นี้แต่ประโยชน์มันมีเยอะมากมายมากเลยก็คือมันเป็นเครื่องที่ราคาถูกมากเนาะถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์แทนที่จะมีมอนิเตอร์แรม CPU ฮาร์ดดิสก็ไปเป็นหมื่นละแต่ไอ้ตัวเนี้ยอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ที่เดียวกันหมดเลยสามารถทำได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำงานอะไรมากๆขนาดนั้นก็ไม่มีความจำเป็นใช่ไหมโอเคจบไปละอีกหนึ่งอย่างนะทีนี้เรามาลองดูละกันว่าเบสิกในการต่อเซอร์กิตนะครับมีใครเคยต่อวงจรอะไรบ้างหรือเปล่ามีไหมอาซิงเคยต่อวงจรอะไรบ้างที่โรงเรียนเคยต่ออะไรสักอย่างนึงอะไรมันเป็นรถอะไรสักอย่างนึงโอเคงั้นแสดงว่าจำไม่ค่อยได้ละอาซิงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะว่าเวลาต่อยังไงทำอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพเดียวกันเนาะจริงๆแล้วอุปกรณ์พวกไฟหรือสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ามันก็มีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เรียนลงลึกอะไรขนาดนั้นที่จะให้ดูแล้วกันว่าเบสิกเซอร์กิตมันมีอยู่กี่แบบนะครับจริงๆแล้วเบสิกมันจะมียกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายไฟนะครับเคยเห็นไหมครับแบบเนี้ยอันนี้คือหลอดไฟไอ้ตัวเนี้ยแหล่งจ่ายไฟเราเนี้ยมันอาจจะเป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะแบตหรือว่าไอ้เครื่องชาร์จอะไรก็ได้เนี่ยเซอร์กิตวงจรก็คือประมาณนี้แหละเวลาไฟมันวิ่งนะครับมันจะวิ่งจากบวกไปจนครบวงจรของมันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือวงจรเบื้องต้นเลยนะครับแต่จริงๆไฟฟ้าน่ะจำไว้ก่อนนะว่าไฟฟ้ามันมีอยู่2ชนิดคือไฟฟ้ากระแสตรงกับไฟฟ้ากระแสสลับความแตกต่างง่ายนิดเดียวไฟฟ้ากระแสสลับเนี้ยแทนที่ฝั่งข้างบนที่เป็นบวกฝั่งข้างล่างเป็นลบมันก็เป็นบวกตลอดเป็นลบก็ลบตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระแสสลับอ่ะมันสลับเดี๋ยวอันนี้เป็นลบเดี๋ยวอันนี้เป็นบวกเดี๋ยวอันนี้เป็นบวกเดี๋ยวอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นลบลบแล้วก็มาบวกบ้างอย่างเงี้ยมันเราเลยเรียกมันว่าไฟฟ้ากระแสสลับไงซึ่งเห็นง่ายๆเลยก็คือพวกไฟบ้านเราแหละในปลั๊กในอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนไฟกระแสตรงคืออะไรบ้างก็คือแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ฐานไฟฉายเนี่ยที่มันมีบวกลบที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นอะแดปเตอร์พวกเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอะแดปเตอร์พวกเนี้ยเห็นไหมไออะแดปเตอร์พวกเนี้ยจริงๆมันก็คือไฟกระแสสลับเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมแต่มันแปลงออกมาเป็นไฟกระแสตรงฝั่งเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันลดแรงดันด้วยจากเดิมทีมันเข้ามา220โวลต์ใช่ไหมไฟฟ้าประเทศไทยใช้220โวลต์50เฮิรตซ์นะครับแล้วแปลงออกมาเป็นกี่โวลต์อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ย5โวลต์อันนี้คือเบสิกนะเบสิกเลยการจะต่อมันต้องรู้จักเบสิกก่อนนะไม่รู้จักเบสิกมันต่อไม่ได้และโปรแกรมที่ทำอยู่ตรงนี้นะครับเรียกอะไรวงจรที่เราต่อไปเนี่ยวงจรอะไรอาซิงเออนะคอยสิเนี่ยวงจรที่เราต่ออยู่เนี่ยวงจรอะไรเหรอแบบเนี้ยในรูปเนี่ยวงจรไฟฟ้าใช่วงจรไฟฟ้ามีอยู่สองแบบอะที่เราต่อวันนั้นอะจำได้ไหมตรงมั้งฮะมั้งวันนั้นอาซิงต่อแบบนี้ใช่ไหมใช่
อันนี้หลอดไฟอันนี้คืออะไรอ่ะถ้าต่อเงี้ยแทนที่จะเอาวิชวลไลเซอร์มาใช้เนาะใช้แบบนี้แล้วกันก็มองออกอยู่นะวงจรสองวงจรเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างที่มันแตกต่างกันนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้ก็ใหญ่เกินแหละอย่างลบวงจรแรกเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรอนุกรมนะฮะเห็นไหมอนุกรมเวลาไฟมันวิ่งเนี่ยมันก็วิ่งจากตรงเนี้ยข้อบวกวิ่งไปเงี้ยผ่านตัวแรกปุ๊บผ่านหลอดไฟทําให้หลอดไฟติดจนครบวงจรเนี่ยเนี่ยคือวงจรไฟอนุกรมนะครับแต่ว่าถ้าวงจรไอ้ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรขนานกระแสไฟวิ่งอย่างนี้เนาะมันก็ผ่านลงมาอย่างนี้แล้วก็จบตรงนี้หนึ่งลูปนะหนึ่งวงของมันนะแล้วมันก็ผ่านตรงเนี้ยมันก็ถูกแบ่งกระแสไปเรื่อยๆนะครับก็วิ่งผ่านเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับข้อดีข้อเสียของวงจรเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ากระแสที่มันวิ่งผ่านทุกๆจุดเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับเหมือนกันแต่ว่าวงจรอนุกรมเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยอุปกรณ์เรามีปัญหาหนึ่งตัวเงี้ยนะครับขาดอะไรเงี้ยก็วิ่งไม่ได้ละวิ่งมาไม่ครบละไม่ครบวงจรละมันก็หยุดอยู่แค่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวงจรขนานเงี้ยถ้าไอ้ตัวนี้ขาดนะถ้าลบตัวนี้ทิ้งไปนะมันก็ยังทํางานได้อยู่นะมันก็วิ่งผ่านตรงนี้วิ่งผ่านตรงนี้ได้นี่คือวงจรขนานแล้วก็มันมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแรงดันอะเวลาเราใส่เพิ่มเข้าไปคือแบตเตอรี่อะถ้าเราเอามาขนานกันอะจำได้ไหมสิถ้าสมมุติว่าเอาแรงดัน 1.5 โวลต์หมายถึงฐานไฟฉาย 1.5 โวลต์นะครับมาต่อขนานกันสมมุติอันนี้คือฐานไฟฉายนะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับมาต่อขนานกันนะต่อแบบเนี้ยแบบนี้ถ้าเราเอาอุปกรณ์ที่มาไว้วัดตรงเนี้ยโวลต์มิเตอร์นะครับสมมติว่าก้อนเนี้ยมัน 1.5 โวลต์ 1.5 โวลต์สองก้อนเนี่ยมันต่อกันจะได้แรงดันกี่โวลต์นะสอง 1.5 บวก 1.5 เนี่ยนะได้กี่โวลต์สามหืมก้อน 1.5 บวก 1.5อันนี้คือวงจรขนานข้าวหลังเดี๋ยวพี่อยากเอาช่วยไลเซอร์มาสอนมันจะได้เขียนในกระดาษได้อันนี้มันลำบากมากเลยปุ๊กเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับตอนนี้ม .4 ครับฮะพี่ม .4 ครับม .4 ม .4 น่าจะเรียนแล้วนะม .3 ก็น่าจะเรียนแล้วนะวงจรพวกเนี้ยเรียนไปแล้วฮะดังๆเลยครูไม่ได้ยินยังเรียนไปแล้วเคยเรียนแล้วครับจำลืมใช่มันต้องเรียนแต่มัธยมต้นละน่าจะม .3 หรือม .2 เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเฉลยเลยแล้วกันไม่แล้วลบก่อนให้มันดูดีๆหน่อยเวลาเราเชื่อมต่อโปรแกรมโทษทีพูดผิดวงจรแบบนี้นะครับสมมุติว่าแรงดันไฟมันเท่ากันทั้งคู่นะที่ต่อแบบเนี้ยมาหาแบบเนี้ยแล้วต่อไปแบบเนี้ยโดยใช้ไอ้โวลต์มิเตอร์วัดนะครับ 1.5 กับ 1.5 เนี้ยถ้าเรามาวัดตรงเนี้ยแรงดันต่อคอมทั้งคู่เนี่ยมันก็ได้แค่ 1.5 โวลต์เหมือนเดิมนะแต่ถ้าสมมุติว่าแรงดันไอ้กระแสเนี่ยมันก้อนละ3แอมป์นี่นะยกตัวอย่างนะมันไม่มีถึงเยอะขนาดนี้หรอกอันนี้ก็3แอมป์อย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยมันจะวัดกระแสได้6แอมป์นะครับวงจรอนุกรมไอ้วงจรขนานพูดง่ายๆคือแรงดันมันจะไม่เพิ่มแต่ว่ากระแสปริมาณกระแสมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นวงจรอนุกรมแบบเนี้ยอันนี้ 1.5 อันนี้ 1.5 ใช่มั้ยกระแสวิ่งผ่านเนี้ยให้ครบวงจรมาแบบเนี้ยนะแรงดันอ่ะมันจะเป็น3โวลต์สมมติว่าถ้าก
กระแสมันก้อนละ3แอมใช่ไหมก็จะเป็น3โวลต์6แอมป์ทันทีนะครับยิ่งเราอนุกรมไปเยอะเท่าไหร่แรงดันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าวงจรขนานเราอนุกรมไปเรื่อยๆแรงดันจะไม่เพิ่มขึ้นแต่กระแสจะเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกวันนี้เราใช้แรงดันเพื่อใช้ในการส่งกระแสขับกระแสไปให้เราใช้ดังนั้นถ้าแรงดันมันต่ำมันจะวิ่งไปได้ไม่ไกลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่กระแสด้วยถ้ากระแสมันสูงแบบนี้มันก็สามารถวิ่งผ่านไปได้ไกลๆแต่ว่าเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่เจออุปกรณ์ที่สามารถปล่อยกระแสไฟได้เป็น 3-4 แอมป์อะไรพวกนี้อาจจะหายากนิดนึงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ชาร์จแบตนะจะถอดให้นะตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเขียนติดไว้ใต้ตูดมันเนี่ยเห็นไหมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังมันจะเขียนว่าแรงดัน5โวลต์ 2.5 แอมป์อย่างเงี้ยตัวเนี้ยจ่ายกระแสไฟได้ 2.5 แอมป์นั่นเองตัวแค่นี้จริงๆอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะเดาว่านะอาจจะไม่ถึงนะ 2.5 แอมป์น่าจะประมาณแอมป์กว่าๆนี่แหละโอเคเบสิกก็มีประมาณแค่นี้แหละมันก็ไม่มีอะไรมากละวงจรอนุกรมขนานถ้าอยากจะเรียนไอให้มันเชิงลึกลงไปอ่ะมันต้องพูดกันอีกยาวอาจจะมีกฎของโอห์มเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นเราไปต่อประมาณนี้แหละวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยวันก่อนเราเรียนเรื่องขากลุ่มขาไปแล้วใช่ไหมครับขาฝั่งตรงนี้ขึ้นต้นด้วยขา1 2 3 4สลับกันไปจนถึง40ขานะครับกลุ่มขาของลัดเบอร์รี่พายมันอยู่3กลุ่มใหญ่ๆจำได้ไหม1คือกลุ่มไฟนะครับกลุ่มไฟเป็นไฟบวกเอาไว้มาเลี้ยงบอร์ดเอามาเลี้ยงอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อ2กลุ่มขากระดาษกระดาษอะไร GND อ่ะฮะที่มันอิสระทำอะไรก็ได้ไม่ใช่มันมีบางขาอ่ะโอเคเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือขาที่เป็นสัญญาณหรือว่าขาที่เราจะเอาเป็นอินพุตหรือเอาท์พุตนั่นเองแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแต่บางขาอาจจะมีฟังก์ชันที่พ่วงมาด้วยนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างเช่นขาคอกขาที่มีสัญญาณเป็นนาฬิกาเราเอาไปจับไปทำเวลาได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวให้ดูก่อนชุดคำสั่งมันอ่ะวันก่อนที่สอนไปแล้วใช่ไหมว่าเวลาเชื่อมต่อให้ระมัดระวังเรื่องอะไรเอ่ยนะซิงเรื่องเสียบให้ถูกขาเนี่ยสายไฟอ่ะมันมีอยู่สองชุดนะไฟที่เอามาเลี้ยงอ่ะจำได้ไหมมันมี 3.3 โวลต์กับ5โวลต์นะไอ้บอร์ดตัวเนี้ยรับแรงดันขาได้ที่ 3.3 โวลต์เท่านั้นนะครับอย่าลืมเลยย้ำอีกทีนึง 3.3 โวลต์เท่านั้นถ้าเราเอา5โวลต์ที่มันออกมาตรงเนี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้ชุดไฟเลี้ยงของเราอ่ะ power supply ของเราที่เอามาเลี้ยงบอร์ดเนี่ยมันใช้ไฟ5โวลต์นะครับในวงจรเนี้ยมันจะชี้ไปที่ขานี่โดยตรงเลยออก5โวลต์พวกง่ายๆมันไม่ได้ผ่านอุปกรณ์ตรงนี้แต่มันอยากจะมีให้เราเอาไว้ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆมาเลยมีไว้ให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมไฟ 5.5 โวลต์อย่างเงี้ยนะเพื่อไปเลี้ยงขาต่างๆให้เป็นอินพุตถ้าเขาไปสกิปขาอินพุตเรียบร้อยพังทันทีนะครับจำไว้ดังนั้นเราจะใช้ได้แค่ 3.3 โวลต์เท่านั้นดูอีกทีนึงดูกราฟอีกทีนึงอันนี้ทบทวนของเดิมก่อนเนาะเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหม 5.5 โวลต์มันมีขาอะไรบ้างขาสีแดงๆเนี่ยเอ้ยขอโทษที5โวลต์นะเห็นไหมเนี่ยเราเอาไปต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้แต่เอามาต่อเข้ากับบอร์ดไม่ได้นะอย่าลืมนะเนี่ยแต่ว่าไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ของเราเนี่ยตรงเนี้ยเราเอามาใช้กับบอร์ดได้เราต่อจากตรงนี้ไปเข้า input output reverse ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองต่อดูนะต่อเหมือนวงจรคราวที่แล้วนะครับที่จะใช้ไฟ 3.3 โวลต์นี่แหละอุปกรณ์ตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วปกติเวลาเรา connect หรือว่าเราเชื่อมต่อมันจะมีขั้วอยู่ใช่ไหมวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเราต้องต่อให้ถูกข้างถ้าเราต่อผิดข้างไฟไม่ติดใช่ไหมปุ๊บ
ไม่เลยไม่นะครับถ้าต่อผีขั้วใครติดไหมไม่ไม่ติดใช่ไหมตอนนี้ขากราวนะครับขากราวพี่จะใช้กราวมาเส้นหนึ่งเรียกว่าสักขาหนึ่งขากราวแล้วกันเนาะขากราวขากราวพี่ก็มาเชื่อมต่อข้อบอร์ดเลยนะเอาไฟมาทิ้งไว้ก่อนสักจริงๆเราต่อใกล้กันก็ได้ต่อไกลกันก็ได้นะแบบเนี้ยแต่บอร์ดตรงนี้จำได้ไหมว่ามันจะขั้นแค่นี้นะบอร์ดเล็กๆมันก็มีมาแค่นี้นะมันจะไม่ยาวมาถึงตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วพวกเนี้ยมันจะเชื่อมต่อหากันจนสุดตรงเนี้ยจะแบ่งขั้นตรงนี้ก็เชื่อมมาหากันทางแนวนอนนะครับส่วนเอวงกลมตรงเนี้ยจะแนวตั้งนะทั้งแถบอันนี้ก็ทั้งแถบเหมือนกันลองต่อไปดูนะ